เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับไม่งั้นคุณอาจจะเจอแบบนี้กัวปุ๊บมีอะไรให้หลบไหมมีอะไรให้หลบไหมปุ๊บโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวหลบไม่ได้เดี๋ยวทำไมเห็นโอ้โหรอบนี้วิ่งเร็วนะฮะโอ้ทางลงมีไหมทางลงเนี่ยมีไหมทางลงเนี่ยมีไหมเอ้ยไปไม่ได้ด้วยนี่ว่าทางนี้ปุ๊บเข้าห้องประธานกรรมการแล้วก็ห้องรับปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยหนักหน่วงจริงฮะฟันในตู้ก็ได้ไว้เฮ้ยเออดีหรือว่าแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยมาใกล้ขนาดนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยตายฮันห้องไหนวะอื้อหือแอบไม่ได้ฮัลโหลมาสปาร์ตันโอ้โหนึกว่าจะแบบหลบจังหวะฟันได้นะฮะไม่ได้นะฮะไม่ได้แดกจริงด้วยนะฮะโอ้โหร้ายกาจมากนะฮะเธอคนนี้เธอคนนี้ร้ายกาจมากนึกว่าจะแบบจังหวะสวนอะไรเงี้ยจะแบบหลบใต้ล่องแขนไปได้โถเอ้ยมันทำไม่ได้หรอกเหรอนี่รู้ว่ามีผมคนนี้ได้คิดอย่างนี้วะหลังๆนี่แลกเลือดกับอาจารย์บ่อยจังวะไม่อยากแลกยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะดูว่าจะเป็นแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวยังอยู่อีกเหรอเดี๋ยวทางขวาดีกว่าโอ้โหมาตรงชั้นนี้แล้วนะฮะโหวิ่งเร็วมากด้วยขึ้นบนแล้วฮะขึ้นบนแล้วฮะไปทางขวาขวาซอตู้ไม่ได้ได้ช็อกโกแลตมาสักหน่อยไหมเดี๋ยวขอไปซื้อยาเดี๋ยวเวลาวิ่งกลับทางขวาจะตายไม่ได้เพื่อนจะตายไม่ได้ทางออกอยู่ชั้น3ต้องไปด้านหน้าจนสุดท้ายคุณก็จะมาหายโง่ด้วยอาการอย่างนี้กำแพงที่ทำพิธีกรรมจะมีสีแดงทาไว้ใช่แล้วล่ะฉันว่าฉันเห็นอยู่นะเซโฮต้องมาทำอะไรแถวนั้นแน่ๆเขาอาจจะทำชิ้นส่วนตกอ๋อไว้ตรงนั้นก็ได้นานี้เอาจริงดิบันทึก2อันตายห่าอันไหนบ้างวะทำไมผมเพิ่งได้เก็บวะงงเดี๋ยวปิดไฟก่อนอ่านแป๊บความลับที่ปกปิดไว้ The Shade แปลกไปเธอทำได้ทุกอย่างที่ฉันขอหมายถึงเกือบทุกอย่างน่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจฉันขอให้เธอนำตัวมินอามาหาฉันแต่เธอกลับเอาหุ่นเชิดไร้เสียงที่มีลักษณะเหมือนเธอมาแทนเธอไม่เคยบอกวิธีการทำหุ่นเชิดมาก่อนฉันคงไม่มีวันรู้ได้อย่างไรก็ตามฉันก็ดีใจที่เจอมินอานะถึงแม้ว่าจะคุยกับเธอไม่ได้ก็ตามไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่นาแล้วอีกอันนึงอ่ะคำสารภาพผิดของพยาบาลนี่เหรอฉันมีเรื่องต้องการสารภาพฉันได้รับเงินมหาศาลจากเขาฉันมีปัญหาด้านการเงินหนักมากถึงขนาดต้องยืมเงินนักเรียนเพื่อนำไปใช้หนี้และจะขอเงินคนในครอบครัวไม่ได้เด็ดขาดก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากรับข้อเสนอของเขาต่อไปแต่ฉันทำไม่ไหวแล้วสุดท้ายฉันก็ไม่ได้ต่างจากเขาเลยฉันต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้องโดยบันทึกโดยพยาบาลนานะฮะเอ้ยทำไมอันนี้เพิ่งเห็นวะโรงอาหารยินดีต้อนรับสู่โรงอาหารโรงเรียนเซฮาวาพวกเราจะเลิกเอ้ยพวกเราจะลดราคาเครื่องดื่มและขนมให้ครึ่งราคาสำหรับนักเรียนเซฮาวาทุกคนที่ต้องเรียนอย่างหนักกำไรทั้งหมดจะนำไปพัฒนาการบริการของโรงอาหารนี้ต่อไปเปิด11โมงถึง3ทุ่มนะฮะนั่นแหละฮะคือทั้งหมดครึ่งชั่วโมงที่เล่นกันมาก่อนหน้านี้นะฮะกับความโง่งมของกระผมเอง อยากร้องไห้จริงๆเลยฮะก็ขอทักทายท่านผู้ชมก่อนแล้วกันก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็มีกับผมมีตองเกอร์อีกแล้วนะฮะใน The Coma Cutting Class นะฮะเย้ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าครึ่งชั่วโมงก่อนเนี่ยที่เล่นเนี่ย
ง่งมากเลยฮะท่านผู้ชมไม่ได้อะไรเลยฮะก็เลยตัดสินใจรวมเอาครึ่งชั่วโมงที่แล้วกับที่กำลังจะเล่นใหม่นี้มาตัดรวมกันนะฮะเป็นการสันนิษฐานที่ผิดพลาดของผมเองแหละคือผมไม่คิดว่าการกดเบาะแสความคิดของยองโฮที่คิดว่าแบบออบเจกตีฟมันจะเป็นอะไรต่อไปมันไม่ช่วยอะไรผมอะผมนึกว่ามันจะไม่ช่วยอะไรผมไงผมก็เลยไม่ได้กดดูนะฮะเลยเดาสุ่มเอาเองเพราะว่ามันไม่มีเบาะแสใหม่ๆในการกดออบเจกตีฟมันนานแล้วนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้กดดูปรากฏว่าผมก็เดินโง่งงอยู่ตั้งนานก็ลองกดออบเจกตีฟดูตอนสุดท้ายปรากฏว่ายองโฮแกสันนิษฐานว่าสิ่งที่ไอ้เจ้าเดอะเชดตามหาอยู่อาจจะตกอยู่ที่สัญลักษณ์สีแดงสัญลักษณ์พิธีกรรมด้วยสีแดงที่อิตาเกียวเซโฮอาจจะไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นแล้วก็ทำมันตกไว้นะฮะและทีนี้เนี่ยผมก็เกิดมีข้อสันนิษฐานใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองก็คือไอ้พิธีกรรมด้วยสีแดงเนี่ยมันจะต้องใช้ขลุ่ยใช่ไหมฮะก็แปลว่าอิตาเกียวเนี่ยอาจจะมีขลุ่ยกับตัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่ผมว่าเนี่ยที่ผมต้องไปตามหาไอ้สิ่งที่เดอะเชดต้องการเนี่ยเพราะว่าอิตาเชดเนี่ยมันขวางทางเราอยู่ฮะไม่ให้เราไปหากล่องที่อยู่ด้านในห้องเก็บของได้นะเพราะงั้นเนี่ยเราคงต้องจัดการกับภาระของอิตาเดอะเชดนี่ก่อนนะเพราะงั้นเนี่ยเซฟไหนแล้วว่าลืม18 17อันนี้วันที่18นะครับโอเคไปกันเลยเย yeah. อยู่ตรงไหนแล้วนะจำไม่ได้นะฮะโอเคอยู่เซฟโซนแถมโดนพิษมาด้วย1นะฮะไม่น่าจะเป็นไรแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือไปเดินดูทุกที่อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าตรงที่ที่มีไอ้จุดแดงๆเนี่ยตรงไหนที่มีของตกอยู่บ้างนะเดี๋ยวขอสำรวจกระเป๋านิดนึงนะฮะตอนนี้คือไม่มียาเพิ่มเลือดแล้วใช่ไหมผมควรจะเซฟตัวเองไว้ไหมอ๋อมีอยู่อันนึงนะฮะตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วด้วยความโง่งงของผมเองนะฮะเพราะงั้นเนี่ยคงต้องระวังกันหน่อยแล้วนะฮะอาจารย์ทรงจะอยู่ตรงไหนได้ฮะเดี๋ยวผมเดินไปทางนี้สักพักหนึ่งคือผมเข้าหมดทุกห้องเลยก็แล้วกันอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่มีที่แอบอ้าวโอ้โหมากรีดพอดีเลยนะฮะเกือบไปแปลว่าอาจารย์ทรงอาจจะยังอยู่ข้างนอกนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอย่าเพิ่งออกไปจะดีกว่านะฮะคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ล้างมือมันใช้ทำอะไรได้ฮะไม่รู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวฟังก่อนจานอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไม่อยู่มั้งนะปึ๊บโอเคไม่อยู่นะฮะห้องนี้ล่ะมีจุดแดงๆหรือเปล่าโอเคไม่มีแต่ห้องนี้แอบได้นะฮะจำเอาไว้นะฮะโอเคไปต่อโอเคหาจุดแดงๆฮะตอนนี้หาจุดทำพิธีกรรมด้วยสีแดงนี่อะไรโอเคอันเดิมนะฮะเราต้องโอ้เสียงอะไรต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเหมือนยังไม่ได้ดูหรือเปล่าฮัลโหลบางสิ่งเขาไม่ถูกต้องโอเคอันเดิมสีแดงอยู่ที่ไหนเราอาจจะต้องไปตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราลัดไปด้านล่างก่อนเลยดีไหมแล้วก็ขึ้นมาแปลว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวขอไล่เรียงลำดับความคิดก่อนนะฮะตรงนี้ไม่มีสีแดงนะขอไหนๆก็มาห้องนี้ละขอดูก่อนแล้วกันโอเคบอมีสีแดงนะจ๊ะปึ๊บตอนนี้เราอยู่ห้อง 3B นะฮะแปลว่าถ้าเราไปสุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมีทางลงได้เพราะงั้นเนี่ยเราไปทางนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าเพราะว่าจะได้หมดธุระกับตรงนี้ไปเลยแล้วกันโอเคแล้วก็มันก็โดนกั้นอยู่ด้วยไม่สามารถไปได้อยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นเราก็ต้องขึ้นจากตรงกลางขึ้นมางั้นเหรอแปลว่าเราไม่มีธุระกับตรงนี้ละลงไปชั้นล่างแทนก็แล้วกันฮะแล้วก็ไปเดินผ่านชั้นล่างขึ้นมาน่าจะโอเคกว่าหรือเปล่าปึ๊บโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรตรงนี้ไม่มีขึ้นไปฮัลโหลไม่มีนะฮะห้องนี้ห
ห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีจุดทำพิธีด้วยสีแดงไหนๆก็มาแล้วลองเข้าไปห้องคอมดูเลยก็แล้วกันนะฮะเคลียร์ไปทีละห้องน่าจะโอเคหรือเปล่านะฮัลโหลกล้องวงจรปิดมันช่วยอะไรได้บ้างไหมเนี่ยโอเคผมจะไปตรงนั้นยังไงอยากไปเหมือนกันเนี่ยพิธีกรรมด้วยสีแดงตรงนี้จะมีห้องลับอะไรหรือไม่ไม่มีนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยทำไมมันเงียบเงียบใจคอไม่ทีเลยโอเคไม่มีปึ๊บโอ้โอตรงนั้นมันมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะก็ยังไม่มีของที่ใช้การได้อยู่เหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ยังมีเลือดอยู่เหมือนเดิมโอเครีเช็คนะฮะเพื่อความแน่ใจสรุปแล้วว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรใช้การได้ในตอนนี้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราหมดธุระกับห้องคอมแล้วเรากาทิ้งไป 2-3 ห้องได้แล้วนะฮะตอนนี้ที่เรากาทิ้งได้คือห้องประธานกรรมการห้องคอมห้องน้ำทางฝั่งนู้นแล้วก็ห้อง 3A 3B ไปหมดแล้วไม่มีสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเบาะแสกับเรานะฮะโอเคผมหวังว่าผมจะไม่ตกม้าตายฮัลโหลฟังแป๊บนึงไม่มีน่าจะไม่มีโอ้โหตกใจเสียงติ๊ดติ๊ดรีดทุกทีเลยนะฮะโอเคห้องสตาฟน่าจะไม่มีอะไรในตู้โอเคธุระกับที่นี่มีอะไรไหมแต่เท่าที่จำได้มันไม่มีอะไรนะฮะแต่ก็เผื่อไว้เผื่อจะมีอะไรที่มีประโยชน์อันนี้ซ่อนโอเคแต่เย็นนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเกรงใจอาจารย์ทรงนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยกดอันนี้แล้วอาจารย์ทรงจะวิ่งมาไหมวะมันเป็นเสียงอ่อนอะฮัลโหลโอเคกดอาจารย์ทรงน่าจะมานะงั้นเราขึ้นไปด้านบนก่อนโอ้โหเดี๋ยวลบได้ไม่น่าเจอใจเย็นๆนะจ๊ะเสียขวัญอยู่นอกไหมอาจารย์เฝ้าชั้น3ไว้อ่ะไม่น่าห้องนี้ยังห้องนี้นึกว่ายังเปิดไม่ได้ห้องนี้ซ่อนได้โอเคผมจะมารีเช็คความคิดตัวเองใหม่ไม่น่าจะมีอะไรโอเคห้องนี้ล่ะเปิดไม่ได้ห้องนี้ล่ะห้องนี้ไม่น่าจะมีสัญลักษณ์สีแดงนะเพราะเราผ่านมาแล้วรอบหนึ่งโอเคห้องน้ำล่ะห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่มีคนหัวจุ่มโถส้วมแต่ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องการหรือเปล่าโอเคการที่เราทำอะไรกับโถส้วมได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะตกโอเคตกไม่มีอะไรแล้วสัญลักษณ์สีแดงก็ไม่มีเพราะงั้นเนี่ยทำไมอาจารย์ส่งต้องอยู่ชั้น3ด้วยฮะแปลว่าชั้น2เราเคลียร์แล้วไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่ชั้น3เนี่ยอยากขึ้นไปมากเลยฮะฮัลโหลปึ๊บอยู่ไหมไม่อยู่แล้วฮะปึ๊บมีไหมแอบไม่ได้โอเคแล้วก็ตันด้วยถ้าจำไม่ผิดห้องนี้ห้องแห่งความซวยนะฮะจำไว้นะฮะห้อง 3C คือห้องแห่งความซวยโอเค 3C เข้าไม่ได้ปึ๊บตรงนี้ล่ะไม่มีจุดแดงด้วยออกโอเคตรงนี้ซ่อนได้แต่ว่าไม่มีพิธีกรรมสีแดงโอ้โอ้เกือบอีกแล้ววิ่งไม่ดูนี้แทบหัวแทบแตกเฮ้ยนี่มีตรงนี้อันหนึ่งนะฮะแต่ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรแปลว่าชั้นบนขึ้นไม่ได้ลงชั้นล่างตรงนี้ไม่มีแล้ว
ห้องล่างสุดก็ไม่น่าจะมีนะฮะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวยังไงดีโอเคชั้น1กลับไปไอ้นี่อะไรเนี่ยเหมือนเดิมโอเคกลับไปตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงห้อง 3C อาจารย์อยู่ด้านล่างพอดีนะฮะถือว่าเป็นความฉลาดที่ขึ้นมาเราจะลงไปชั้น1นะฮะหรือว่าขึ้นไปชั้นบนก่อนดีขึ้นชั้นบนก่อนดีกว่าโอเคไหนก็ขึ้นมาแล้วดูห้องน้ำหน่อยก็แล้วกันสัญลักษณ์สีแดงนี่อะไรเนี่ยอาจารย์ทรงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วทำไมถึงวิ่งไล่ฉันล่ะฉันต้องหาที่ทำพิธีที่ใกล้สุดบางอย่างผิดพลาดเซโฮที่ทำพิธีที่ใกล้ที่สุดงั้นเหรอได้บอแสเพิ่มแล้วที่ทำพิธีใกล้สุดมันตรงไหนวะห้องเรียนเสริมงั้นเหรอผมนึกได้ที่เดียวนะฮะห้องเรียนเสริมคณิตศาสตร์ไงอ๋อได้บอแสแล้วในห้องน้ำล่ะบางอย่างขวางทางอยู่โอเคห้องนี้มีไหมที่ทำพิธีที่ใกล้ที่สุดทำไมคืออิตาเซโฮนี่คือผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดฮะทำไมถึงเอ้ยไม่โอเคนี่ฮะที่ทำพิธีที่ใกล้สุดคือตรงนี้แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรตกอยู่นี่นะปิดไฟแป๊บที่ทำพิธีที่ใกล้ที่สุดมันก็น่าจะเป็นตรงนี้นี่นะเลขตากิวเดี๋ยวทำไมอาจารย์ทรงมาตรงนี้กันล่ะใจเย็นนะอาจารย์ทรงใจเย็นๆไม่เอาหมดเวลาเรียนแล้วคืออาจารย์ทรงนี่คือตุ๊กตาอาจารย์ทรงที่เราเรียกนักที่เป็นนักฆ่าตอนนี้ก็คือเป็นตุ๊กตาที่เกิดจากเวทมนต์ของเดอะเชดเนี่ยเหรอฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยสถานที่ทำพิธีกรรมที่ใกล้สุดมันคือตรงนี้นะฮะแต่ไม่มีอะไรหรือว่ามันมีใกล้กว่านั้นอีกเหรออืมแล้วลองเดินดูไปต่อก็กันโอเคทางด้านขวาฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีขวามือโอ้โหแต่ดูเหมือนจะไม่มีแล้วนี่นานึกไม่ออกนะสถานที่ทำพิธีที่ใกล้ที่สุดมันคือตรงไหนวะห้องพยาบาลเงี้ยเหรอเรายังไม่ได้สำรวจชั้นล่างสุดเลยงั้นเนี่ยลงไปล่างสุดโอ้โหเดี๋ยวห้องพยาบาลห้องพยาบาลมีตัวตะปบขายาตะปบขาแล้วเราปึ๊บไปไม่หรอกอาจารย์ทรงคุณทำอะไรผมไม่ได้ใช่ไหมครับได้โปรดบอกผมเสียงเพลงน่าจะหยุดแล้วหยุดสิบอกให้หยุดหยุดแล้วเฮ้ยไม่หยุดว่ะเย็นสถานที่ทำพิธีที่ใกล้ที่สุดของอิตากิวนี่มันอยู่ตรงไหนวะการอยู่ด้านนอกนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยยาแก้พิษอ๋ออันนี้แล้วใจเย็นอย่าลนนะจ๊ะออกประตูหลังได้ไหมมีประตูหลังให้ออกไหมเนี่ยไม่มีนะฮะถ้าออกไปตอนนี้เนี่ยจะเจออาจารย์ไหมยังเดินอยู่ทางขวาเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมเห็นที่ทำพิธีที่หนึ่งคือในห้องนี้ห้องทดลองชีววิทยานะฮะแต่ทางโถงทางเดินกับห้องยามเนี่ยเรายังไม่ได้ไปดูเลยนะฮะอาจจะมีอะไรอยู่ก็เป็นได้แต่เดี๋ยวเราไปห้องทางซ้ายมือก่อนก็แล้วกันนะฮะอาจารย์อาจจะไปแล้วก็ได้โอเคอาจารย์ไปกับผีอะไรเล่าเดี๋ยวห้องนี้อยู่แค่เอื้อมเดี๋ยวขึ้นไปก่อนก็ได้หลบห้องน้ำห้องน้ำสักห้องนึงห้องนี้ล่ะปุ๊บหลบได้ไหมขอให้หลบได้โอ้ยศพหล่น
จานไม่เห็นหรอกจานตาถั่วจะตายใช่ไหมฮะหวังว่าให้จานตาถั่วนั่นไงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเมื่อกี้ออกไปแล้วใช่ไหมออกไปแล้วไปแล้วโอเคจานน่าจะยังอยู่ข้างนอกนะฮะสถานที่ทำพิธีที่ใกล้ที่สุดของอิตาคิวนี่มันคือตรงไหนวะผมนึกออกแค่ห้องเรียนเสริมอะใกล้ที่สุดตรงห้องน้ำตรงนั้นใกล้กว่านั้นมีอีกเหรอห้องทดลองชีวะมันก็ดูไกลไปนะฮะลองไม่ลองไม่รู้ปึ๊บโอเคเดี๋ยวนะอยู่ห้องไหนเนี่ยต้องลงไปด้านล่างปึ๊บไม่มีเสียงกรี๊ดเยี่ยมปึ๊บเอ๊ะมีอะไรอยู่ด้วยไอ้เหรียญโอ้โหสิ่งพวกนี้ดูอันตรายมากเลยมีข้อความเขียนเป็นภาษาเกาหลีนะแต่เป็นคำที่ไม่คุ้นเลยอ๋ออันเดิมอันนี้ไปล้างมือนี่ไงอะโถนี่อะไรเนี่ยนี่มันคือชิ้นส่วนของขุยรีคอร์เดอร์ที่ดูเก่าและขึ้นสนิมและสนิมขึ้นเหมือนมีพลังงานบางอย่างแผ่ซ่านออกมานะนี่ต้องเป็นสิ่งที่ไอ้นั่นพูดถึงแน่ๆว่าแต่มันจะเอาไอ้ของไร้ค่านี่ไปทำอะไรกันแน่นะอ๋อที่แท้ก็เป็นชิ้นส่วนขุยจริงด้วยนะฮะแต่ทำไมคราวที่แล้วเราผ่านมาเราไม่เห็นวะหรือว่าเราตาถั่วเราน่าจะตาถั่วนะฮะโดนเพิ่มแต่ขอเซฟไปก่อนโอ้โหในสุดก็ได้เบาะแสได้เวลาแล้วฮะห้องตรงกลางของเราฮัลโหลได้เวลาไปให้เธอแล้วนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอันนี้อะไรเนี่ยฉันคิดว่าอาจารย์ไปแล้วนะไม่อยากจะเชื่อเลยมันใช้ไม่ได้ผลกับอาจารย์ทรงฉันต้องเรียกเดอะเชดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะชิ้นส่วนอีกชิ้นหายไปไหนแล้วล่ะมันอยู่ไหนมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้องเก็บของแน่ๆโอ้พระเจ้าช่วยฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วนะเซโฮอ๋อเหมือนกับชิ้นส่วนของขลุ่ยงั้นเหรอแต่ว่ามันใช้กับอาจารย์ทรงไม่ได้ผลแต่ใช้กับตัวอื่นได้ฝนได้ผลแล้วฮะโอเคปั๊ม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 เซฟก่อนอ่ะคุยฮัลโหลเฮ้กำลังตามหาเจ้านี่อยู่หรือเปล่าเครื่องรางของรักของข้าทำได้ดีมากเจ้าผู้บุกรุกเอาไหมข้าเดี๋ยวนี้แกต้องปล่อยเขาไปนะโอเคหรือเปล่าแล้วก็ทางที่ปลอดภัยที่แกว่าด้วยได้เลยจะเด็กน้อยมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเอาของของข้าคืนมาแล้วข้าจะปล่อยเพื่อนของเจ้าไปดูเหมือนจะเฉดเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะและในมือก็ถือขลุ่ยอยู่ด้วยขลุ่ยนี้หรือว่าจะเป็นกุญแจสำคัญอะไรหรือเปล่านะต้องดูกันต่อไปแต่ผมเตรียมหนีแล้วเนี่ยโอเคเอานี่ไปแล้วปล่อยตัวเซโฮมาสักทีสิทำไมข้าต้องร่วมมือกับเจ้าหมอนี่ด้วยในเมื่อข้าควบคุมดินแดนแห่งนี้ได้แล้วเจ้าสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารตอนนี้เจ้าไร้ประโยชน์แล้วตายซะเถอะเดี๋ยวๆนะแกโกหกเดี๋ยวต้องหนีเหรออะไรเนี่ยร่างกายของฉันสะท้อนการโจมตีจากมันงั้นเหรออ๋อโดนฟาดไปทีนึงแล้วเหรอนี่มันเวทมนต์แปลกๆอะไรกันแน่เนี่ยเจ้ามีความลับอะไรเดี๋ยวนะไม่ใช่ผิดเสียงเดี๋ยวนะหรือว่าจะเป็นเจ้าผู้บุกรุกนี่เป็นเจ้าของไอ้ครึ่งหนึ่งของยายนั่นงั้นเหรอยายนั่นนี่หมายถึงอะไรช่างเถอะสัตว์เลี้ยงของข้าจะจัดการเจ้าเองสวดภาวนาไว้เถอะนะเมื่อเวลานั้นมาถึงทุกอย่างก็จะจบลงเจ็บแป๊บเดียวเท่านั้นพระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ทำไมฉันถึงได้บ้าไปเชื่อไอ้ปีศาจนี่ได้นะไอ้เฉดอะไรนั่นน่ะเอาตัวเซโฮไปเหมือนมันจะรู้จักฉันนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่บางอย่างมันแหม่งๆยังไงก็ไม่รู้ฉันต้องรีบออกจากที่นี่แล้วล่ะเขาบอกว่าเราเป็นอีกครึ่งหนึ่งของยายนั่นยายนั่นที่ว่านี่คือยายนี่หรือเปล่าฮะน่าจะเป็นยายนี่หรือเปล่าแต่เราไม่รู้ว่ายายนี่คือใครนะสิคือน้ำลายแล้วก็เซฟอย่างเบาๆนึกว่าจะโดนไล่ซะแล้วนะฮะแปลว่าเดอะเชดไม่ตามล่าเราแต่ว่าจะมาหลอนเราแทนใช่ไหมนี่อะไรเนี่ย
คุยรีคอร์เดอร์เก่าฉันพบคุยในห้องเก็บของเก่าที่ชั้นใต้ดินของตึกหลักหมาบ้าส่งแทฮุนมาทำความสะอาดที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนแทฮุนบอกว่ามันเป็นของเก่าที่ไร้ค่าแต่ฉันคิดว่ามันเป็นของเป็นวัตถุโบราณที่น่าสะสมนะบางทีฉันอาจจะลาออกมาเป็นอินเดียนาโจนแห่งประเทศเกาหลีก็ได้นะอิตากิวเซโฮบันทึกไว้นะฮะมันเจอไอ้นี่ใช่ไหมก็เลยเจอจุดเปลี่ยนกล่องนี้มาจากห้องเก็บของที่ล็อกไว้อยู่สิ่งของนี้มีฝุ่นเกาะและมีวันที่เขียนอยู่ซึ่งเซ็นรับไว้เมื่อนานมาแล้วน่าจะถูกเก็บไว้ที่โรงเรียนหลายสิบปีแล้วแต่คงเป็นของมีค่าของใครสักคนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคิมไม่ใช่กล่องที่เราตามหาอยู่ดีนะฮะแล้วนี่ล่ะนั่นล่ะกระพริบอยู่กล่องที่เราตามหาแน่นอนฮะแล้วนี่ล่ะเหรียญอีกแล้วโอ้ไม่มีของใช้งานได้โอเคแล้วนี่ล่ะบันทึกเป่าบรรเลงใช่เลยหุยส้มๆนั่นเป็นกุญแจเข้าสู่อีกมิติหนึ่งมันเป็นเครื่องรางเก่าๆที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แสนเศร้าของโรงเรียนแห่งนี้พลังอำนาจของมันนำพาฉันเข้าสู่ดินแดนแห่งเงาผู้ใดก็ตามที่เริ่มบรรเลงเพลงพิเศษด้วยเจ้านี่จะสามารถควบคุมทุกสิ่งในห้องในที่แห่งนี้ได้น่าสนใจกิลเซโฮด้วยความบังเอิญใช่ไหมอิตากิลก็เลยเจอสิ่งนี้แล้วมันทำให้เรางานเข้ามาดูสินี่มันเมโมของอาจารย์โนกล่องจำนวนมากถูกเคลื่อนย้ายมาจากห้องดนตรีได้โปรดระมัดระวังด้วยเพราะพวกมันเป็นเครื่องดนตรีที่เปราะบางมากปลอพวกมันมีราคาแพงมากหวังว่าคุณคงไม่ทำมันพังนะไม่งั้นอาจจะมีหนี้เพิ่มขึ้นได้นะยองโฮอาจารย์แปะสติกเกอร์รหัสผ่านเข้าตึกเหนือไว้ด้วยโอ้โหรักอาจารย์โนจังในที่สุดฉันก็เข้าตึกเนื้อได้แล้วเยี่ยมโอ้โหในที่สุดผมก็เดินเจอเบาะแสโคตรดีใจโอเคนะฮะกันพันนี้คงต้องขอหยุดความสนุกเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะกันพันหน้าเดี๋ยวเราไปตึกเหนือกันนะฮะดูว่าตึกเหนือเนี่ยจะมีอะไรรอเราอยู่นะฮะแต่พันนี้เนี่ยสรุปแล้วคือเดอะเชดทำอะไรเราไม่ได้แต่อาจารย์ทรงทำอะไรเราได้งั้นเหรอคือยังมีเรื่องที่ข้องใจอยู่อีกมากมายนะฮะว่าทำไมดูเฉดถึงทำอะไรเราไม่ได้และอาจารย์ทรงถึงฟันฉวดเราได้อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวมาติดตามดูกันพร้อมกันนะฮะงั้นวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะฮะท่านผู้ชมเพื่อติดตามชมตอนใหม่ๆก่อนใครได้ที่นี่เลยนะฮะงั้นวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีวันหน้าเน็กซ์ไทม์นะท่านผู้ชมทุกท่านบ๊ายบาย